เพื่อนๆครับวันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะที่ทำคลิปอยู่เนี่ยนะครับคืนวันเสาร์ที่4 กุมภาก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมแล้วก็ดูแนวโน้มของตลาดในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์วันที่6 ถึง 10 กุมภาว่ามีแนวโน้มยังไงนะครับทั้งทองคำ EU แล้วก็ UJ ก็มีเวลาทำให้3 คู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทองคำก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วผลพวงจากตัวเลือกนอนฟาร์มเพโลทำให้ดอลลาร์มันแข็งค่าในวันศุกร์ก็ทองคำโดนทุบแต่จริงๆแล้วเราอ่านตามหลักเทคนิคอลแล้วเรามองว่าถ้าทองคำดิดทำนิวไฮใหม่มีโอกาสโดนทุบหนักมากนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวต้านไว้ที่1954ตรงนี้นะครับก็อยู่โซนนี้งั้นถ้าเพื่อนๆที่กดเซลล์ตรงนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าโดนทุบหนักจริงๆนะครับสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มจะไปยังไงเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะนั้นแต่ว่าตัวแนวต้านที่เขาขึ้นไปชนเนี่ยเขาถึงประมาณ1960นะครับงั้นตัวแนวต้านเนี่ยก็จะเป็น1960นะผมลบตรงนี้ออกก่อนนะครับส่วน1972เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าถ้าตัวเลข1972จะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเราควรจะเห็นตัวสวิงนี้ก่อนนะครับเนี่ยว่าเข้าลงไปได้ลึกแค่ไหนหลังจากนั้นเราค่อยมากางฟิโบนะครับงั้นตอนที่วิเคราะห์ตอนนี้เนี่ยมันจะยังหาแนวต้านข้างบนให้เพื่อนๆยังชัดเจนไม่ได้นะงั้นเราต้องดูตลาดในวันอังคารในวันจันทร์วันอังคารหน้าก่อนว่าเขาจะสามารถปรับฐานขึ้นที่ตรงไหนนะครับพอเราเห็นจุดโลแล้วเขาเริ่มปรับฐานขึ้นเห็นสวิงเนี่ยเราค่อยกางฟิโบนะครับแนวต้านข้างบนเราถึงจะได้มาค่อนข้างจะแม่นยำอีกทีหนึ่งนะก็ตอนนี้แนวต้านที่สูงกว่า1960เนี่ยยังให้ไม่ได้นะยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนแนวรับเราดูสวิงเดย์แนวรับสัปดาห์ที่แล้วเราให้ไว้ที่1870นะแล้วก็1822ครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเขาดีดทำนิวไฮได้ที่1960นะครับเราก็เลยจะต้องกางฟิโบใหม่เพื่อที่จะหาแนวรับนะครับงั้นแนวรับมันจะเป็นแนวฟิโบ23.6เนี่ยใช้งานไปแล้วนะแล้วก็เราเห็นว่าในวันศุกร์ราคามันปิดต่ำกว่า23.6นั่นหมายความว่าทิศทางของตลาดมันจะยังมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงต่อในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าจะเข้าเซลล์ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะงั้นแนวรับแนว23.6ใช้งานไปแล้วเราก็จะลบออกนะครับเหลือแนวถัดไปเป็น38.2ตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะจากเดิมที่เราให้เป็น1820เนี่ยมันจะขึ้นมาที่ประมาณ1828ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขคร่าวๆนะให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เป็น reference นะครับมันอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยก็รอดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ถัดจาก1828เนี่ยจะเป็น1788หรือ1790โซนนี้นะครับเป็นแนวถัดไปก็แนวรับให้ไว้2แนวนะถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวรับที่ต่ำกว่านี้ก็จะเป็นฟิโบ61.8แต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะครับ1748ประมาณนี้นะน่าจะไม่ถึงงั้นก็แนวรับเอาไว้2แนวนะครับที่1828ฟิโบ38.2กับ50.0 1788นะครับคราวนี้เรามาดูแนวต้านที่จะหาโอกาสเปิดเซลล์ตามเทรนด์ขาลงในระยะสั้นนะครับก็เพื่อนๆใช้ไมเนอร์สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้นะครับกลางเลยนะกลางอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าวันจันทร์เขาปรับฐานไซด์เวย์นิดเดียวนะครับคือไม่เด้งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าการกลางฟิโบของเพื่อนๆจะยังใช้ได้ไม่สวยนะก็อาจจะต้องถ้าทำนิวโลใหม่นะครับต้องลากฟิโบตามลงมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ก็จะใช้ตัวนี้อ่านตลาดให้ดูนะครับงั้นแนวต้านแนวแรกเนี่ยก็ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ย23.6ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าดูลักษณะการปรับฐานของเขาก็แล้วกันนะครับว่าเขาขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะ1884นะครับแล้วก็แต่แนวที่สวยในมุมมองผมนะก็คือต้องสูงกว่า38.2นะครับ1ประมาณ1900นะ1899นะ1900ประมาณนี้นะครับด่านนี้จะเป็นด่านที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นโซนฟิโบ38.2ไม่ตื้นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ลึกเกินไปนะครับแล้วถัดไปจะเป็นฟิโบ50.0ประมาณนี้
1910คือถ้าตลาดเขาจะลงต่อได้อีกสักหน่อยนึงเนี่ยเขาก็ควรจะปรับฐานไม่ควรจะเกิน2แนวนี้นะครับ38.2กับ50.0เลวร้ายกว่านั้นก็คือ61.8ประมาณ1922คราวนี้ตำแหน่งกดเซลล์เราจะเลือกกด38.2 1900 1910หรือเปล่าเราไปดูที่ตัวอินดิเคเตอร์ประกอบนะครับตัวสโตแชสติกไทม์เฟรม4ชั่วโมงอันนี้รออาจจะ2-3วันนะครับหรือไทม์เฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ1วันเสร็จก็เห็นละเขาควรจะขึ้นมาอยู่โอเวอร์บอทให้ได้ก่อนนะครับตัวสโตแชสติกตัวนี้นะหรือ RSI ก็ได้นะครับต้องไปโซนโอเวอร์บอทมันเปลี่ยนอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูตำแหน่งกดเซลล์ตามแนวต้านที่ให้ไว้ให้กราฟชะลอกำลังก่อนแล้วค่อยเข้านะครับส่วนคาบายตรงนี้เข้าได้ไหมคำตอบก็คืออย่าเพิ่งเข้าสวนนะถ้าสวนก็เก็บสั้นนะครับรอดูท่าทีตลาดของวันจันทร์ก่อนนะว่าเขาเริ่มปรับฐานย่อได้หรือยังนะครับคาบายจะพอเข้าได้บ้างเก็บกำไรแบบสั้นๆเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเห็นตัวคลาสสิกเดเวอเรนซ์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยตัวไทม์เฟรม1ชั่วโมงอะครับมันควรจะได้คลาสสิกเดเวอเรนซ์ก่อนเช่นปรับฐานคึบคึบขึ้นลงมาแล้วตัวนี้ค่อยเห็นคลาสสิกเดเวอเรนซ์ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงถึงพอที่จะเข้าซื้อสวนได้นะครับแต่ว่าสวนแล้วเนี่ยก็คือกำไรมันจะไม่เยอะ RR จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเทรนตลาดมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นในระยะสั้นมันเป็นขาลงอยู่ดังนั้นก็จะเก็บได้แค่เข้าตามแนวรับเสร็จแล้วก็พอเข้าย่อตัวปรับฐานขึ้นจนแนวต้านก็ควรจะปิดกำไรเสียตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่า RR มันยังไม่โอเคนะครับแต่ถ้าเทรดแบบสกาวิ่งเทรดสั้นๆไทม์เฟรม30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ส่วนถ้าอยากจะให้รอจริงๆก็คืออยากให้รอ Day 1นะครับตัวนี้นะคือตอนนี้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาถึงโซนโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าโมเมนตัมขาลงมันยังแรงอยู่ยังไม่หมดที่จะเข้าซื้อส่วนนะครับดังนั้นถ้าเราจะรอเข้าซื้อจริงๆเนี่ยอยากให้รอจนกระทั่ง Day 1นะครับลงไปโอเวอร์โซลให้ได้ก่อนไทม์เฟรมเดย์เขาลงมาแล้วก็ค่อยชะลอกำลังตัวสโตแชสติกควรจะมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลให้ได้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อโอเคนะครับคราวนี้มาดู EURUSD นะครับ EURUSD เราคุยกันว่าเรารอตบเซลล์เหมือนกันเราจะไม่ซื้อเพราะว่าตามที่อธิบายคือสวิงเดย์วันตัวนี้ครับมันยังไม่ย่อดังนั้นโอกาสที่เขาจะย่อมันใกล้จะมาถึงแล้วเราคุยกันไว้แบบนี้แล้วก็ลักษณะโครงสร้างมันเป็น rising wedge rising wedge ก็คือมันจะจบขาขึ้นนะครับก็ไม่ควรที่จะเข้าซื้อแล้วแต่ทีนี้ถ้าจะให้ดูตลาดที่มันเป็นไปจริงๆเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เป็น bull trap บางครั้งผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามันจะเกิดมันจะเป็น bull trap หรือ bear trap ก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมาไกลๆแล้วอยากให้ระวังอย่างกรณีของวันพุธที่ผ่านมาตัวนี้คือ bull trapเขียวเต็มแท่งเสร็จแล้วก็โดนทุบหนักเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวต้านเนี่ยยังให้ไว้ที่ประมาณ 1.122 ก่อนไกลหน่อยนะครับเพราะว่าแนวต้านที่อยู่ข้างบนที่เล็กกว่านี้เนี่ยเราจะต้องรอสวิงไทม์เฟรม4ชั่วโมงตัวนี้ให้ชัดๆก่อนตัวนี้นะครับให้เขาจบสวิงก่อนจบมีการย่อขึ้นก่อนแล้วค่อยจับกลางพี่โบตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆไปกลางในสัปดาห์หน้าก็ได้นะกลางลงตัวนี้นะครับให้เขาจบสวิงก่อนแล้วเราก็จะได้แนวต้านที่127กับ161ข้างบนก็จะเป็นแนวต้านที่เล็กกว่า 1.122 ที่ผมให้ไว้ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ย่อก็เลยกลางไปก็เดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องนะครับไม่อยากจะให้นะโอเคคราวนี้มาดูแนวรับถัดไปนะครับก็ใช้เมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้กลางฟิโบตัวนี้แนวที่1นะครับแล้วก็มายเนอร์สวิงตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่กลางให้สัปดาห์ที่แล้วนะงั้นแนวรับแนวแรกเนี่ยแนวถัดไปไม่ใช่แนวแรกนะครับแนวถัดไปแนวเล็กหน่อยก็คือ 50.0 ประมาณ 1.076 แนวนี้นะครับถ้า day trade แบบ scalping ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะ trade แบบถือ order buyเดี๋ยวเข้าซื้อที่นานหน่อยก็อยากให้รออย่าไปใช้ 50.0 นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าน่าจะประมาณตรงไหนแนวถัดไปก็จะเป็น 1.068 ประมาณนี้นะอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ลงมาที่นี่เลยครับ 38.2 ประมาณ 1.046
แนวรับเอาไว้สองแนวใหญ่ๆก่อนนะครับส่วนแนวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลบตัวฟิโบตัวนี้ออกก่อนจะได้ไม่ตาลายนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าเซลล์ถ้าตกรถไปแล้วทำยังไงนะขาเซลล์แนะนำว่าสัปดาห์หน้าก็รีเทลลิ่งสต็อปลอสนะครับแต่ว่าตัว USD เนี่ยมันมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาปรับฐานเนี่ยเขาจะขึ้นไปหรือลงมาค่อนข้างจะเยอะประมาณ50%ของสวิงล่าสุดมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะอย่าเพิ่งใจร้อนถ้าจะเข้าเซลล์ตามเทรนด์นี้นะครับให้ดูท่าทีก่อนคราวนี้มาดูแนวต้านเล็กๆที่จะหาตำแหน่งเปิดเซลล์เพื่อตามเทรนด์ขาลงในระยะสั้นตัวนี้นะครับให้ไว้แนวที่1 38.2ประมาณ1.088หรือ1.09นะครับแล้วก็แนวถัดไปจะเป็น61.8เลยนะครับประมาณ1.094หรือ1.093ส่วนแถวๆนี้นะมีแนวเล็กอยู่แนวหนึ่งก็คือ23.6แต่ว่าโดยปกติผมจะไม่ค่อยแนะนำแนวนี้เท่าไหร่ส่วนมันจะใช้ได้หรือไม่ได้23.6เพื่อนๆดูการปรับฐานสัปดาห์หน้าคือเราต้องผมอยากให้เราศึกษาสิ่งที่เรียกว่า collective structure นะครับโครงสร้างปรับฐานราคามันจะค่อยๆปรับขึ้นมันจะเป็นในลักษณะสมมติตรงนี้เขาเลยแนวรับตัวเล็กๆตัวนี้มาใช่ไหมครับแต่มันยังมีแนวรับตัวนี้อยู่แนวหนึ่งนะเขาก็อาจจะค่อยๆปรับฐานลักษณะการปรับฐานมันควรจะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าดูในอดีตก็อย่างเช่นปรับฐานอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไทม์เฟรม1 ชั่วโมงตรงตัวเนี้ยครับขึ้นไปโอเวอร์บอทอย่างนี้นะโอเวอร์บอทอันนี้ก็ต้องรอจนกว่าตัวไทม์เฟรม1 ชั่วโมงมันจะขึ้นสโตแชสติกมาที่โอเวอร์บอทแล้วก็พิจารณากดเซลล์ตามแนวต้านข้างบนกลางฟิโบดูนะครับหาแนวที่เหมาะสมก็ถ้าจะกดเซลล์ได้ต้องปรับฐานแบบนี้แต่ถ้าเขาปรับฐานแบบเขียวขึ้นชันๆอย่างนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต้องรอจนกว่าตัวสโตแชสติกไทม์เฟรม1 ชั่วโมงไปโอเวอร์บอทถึงจะมีโอกาสชนะตลาดนะครับไม่งั้นถ้าเราเข้าเซลล์จุดที่ต่ำเกินไปเนี่ยมันก็โอกาสแพ้ตลาดจะสูงแล้วก็ไม่คุ้มที่จะได้ RR นะครับโดยสรุป ER USD สัปดาห์หน้ามองว่าน่าจะพอลงได้อีกนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาควรจะมาแตะที่แนวรับแรกคือประมาณ1.076แล้วก็ตัวนี้1.068นะครับอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะประมาณ2ด่านนี้คราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้อเหมาะหรือยังคำตอบก็คือยังนะครับยกเว้นว่าจะซื้อแบบรอปรับฐานขึ้นนิดนึงแล้วก็ปิดกำไรแต่ว่าอย่างนี้ R มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อดูเหมือนทองคำเลยครับตอนนี้ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงมันเป็นโอเวอร์โซลถ้าเขาปรับฐานเขาจะปรับฐานขึ้นนิดนึงแล้วก็จะลงต่อดังนั้นถ้าจะรอเข้าซื้อจริงๆเราไปดูที่ Day 1นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัปดาห์เสร็จๆนะแล้วก็ให้ Day 1เนี่ยมันลงมาที่โอเวอร์โซลให้ได้ก่อนนะครับเขาอาจจะขึ้นปรับฐานลงขึ้นปรับฐานลงแล้วก็ให้อยู่ในโซนโอเวอร์โซลให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเข้าซื้อตามแนวรับที่เราคุยกันไว้ประมาณนี้นะครับ EU ครับUSD JPY สัปดาห์หน้าก็น่าจะต้องรอย่อแล้วก็เข้าซื้อได้นะครับก็แต่ยังไงก็แล้วแต่เทรนด์ตลาดมันเป็นขาลงนะอย่าเข้าซื้อเพลินนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเข้าซื้อไปแล้วก็รีเทลลิ่งสต็อปลอสนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูตัวสโตแชสติกเดย์วันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นมาถึงโอเวอร์บอทเนี่ยก็เขามีโอกาสที่จะโดนตบลงมาเป็นขาลงเหมือนเดิมนะงั้นก็สัปดาห์หน้าดูประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับที่มันย่อได้เพราะว่ามันไดเวอร์เจนซ์มาหลายรอบแล้วมันก็มีโอกาสที่จะย่อคราวนี้ถ้าย่อขึ้นไปแล้วแนวต้านแรกอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ครับฟิโบ23.6ประมาณ133เขาจะต้องเทสด่านนี้ก่อนนะครับถัดไปก็จะเป็น136.7ฟิโบ38.2แต่แนวฟิโบของ UJ เนี่ยมันจะต้องใช้ประกอบกับ Horizontal Line มันจะแม่นกว่านะครับเพราะว่า UJ มันเป็นเซฟเฮเว่นทั้งคู่ดังนั้นตลาดช่วงเอเชียกับช่วงยุโรปเนี่ยมันอาจจะพลิกด้านไม่เหมือนกันก็ได้นะงั้นก็อยากให้ใช้ประกอบกับ Horizontal Line นะครับหรือก็ไปดู Minor Swing ที่เล็กกว่านี้อันนี้คือผมกลางใน Day 1ให้ดังนั้น Day 1เนี่ย
แนวต้านมันก็แนวรับแนวต้านมันจะเป็นโซนมันจะไม่ค่อยแม่นถ้าจะให้แม่นเพื่อนๆต้องไปกางมินเนอร์สวิงในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงอีกทีหนึ่งเราก็จะได้แนวต้านที่แม่นยำกว่าครับอย่างกรณีนี้ถ้าผมจะกางแนวต้านที่ไม่ใช่23.6ที่133นะผมจะเล็งแบบไหนก็ผมจะใช้มินเนอร์สวิงตัวนี้ที่ชัดที่สุดนะครับของไทม์เฟรม4 ชั่วโมงดังนั้นมันจะมีแนวต้านแบบนี้แนวเนี้ยคือ50.0ที่เขาเทสหลายรอบแล้วเขาไม่ผ่านสุดท้ายเขาก็ปิดเหนือ50.0ก็น่าจะแค่ย่อแล้วก็ไปต่อประมาณนี้นะครับแนวถัดไปก็จะเป็นที่ดูแล้วน่าสนใจก็น่าจะเป็น78.6 78.6มันไปคอนฟลูเอนซ์กันกับที่23.6ของเมเจอร์สวิงขาลงพอดีอันแนวนี้ก็จะแข็งแรงระดับหนึ่งเหมือนที่อธิบายว่าถ้าเขาชน78.6แล้วเพื่อนๆดู price action ที่มันเกิดขึ้นถ้ามันชนสมมติมันชนปุ๊บแล้วมันแค่ย่อปรับฐานลงอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าเขาสะสมกำลังเพื่อที่จะดันให้ผ่าน78.6แล้วก็เล็งที่เป้า100นะครับพี่โบ100ของไมเนอร์สวิงขาลงทำเฟรม4 ชั่วโมงล่าสุดประมาณนี้นะครับถ้าผ่านตัวนี้ไปได้แนวถัดไปของเขาก็คือสังเกตไหมว่า127กับ38.2เนี่ยมันก็คอนฟลูเอนซ์กันเหมือนกันดังนั้นแนวต้านถัดไปถ้าเขาทะลุ134หรือยอด100นี้ไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปมันก็จะเป็น127จุดอัน136.8แนวที่1แล้วก็แนวที่2ก็จะเป็นพี่โบ161.8ของไมเนอร์สวิงไทม์เฟรม4 ชั่วโมงตัวนี้นะครับที่ประมาณ139.4.4ส่วนแนวที่ผมให้ไว้ที่แนวพี่โบ61.8เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับแนวพี่โบ200พอดีของไมเนอร์สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้นะครับในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงอันนี้คือวิธีการหาแนวรับแนวต้านที่มันดูแล้วน่าสนใจเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแนวที่มันซ้อนทับกันอ่ะมันจะเป็นแนวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น133 136.8 139.4แล้วก็142.3ถ้าเราจะเข้าเซลล์แบบสวิงเทรดจริงๆก็ดูตามแนวต้านที่มันมีคอนฟลูเอนซ์กันก็จะมีโอกาสย่อให้เก็บกำไรได้นะครับก็ครบแล้วทั้งหมด3คู่นะครับก็ดูเอาไปเปรียบเทียบกับไอเดียของเพื่อนๆนะครับถ้ามันสอดคล้องต้องกันก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีเทรดเดอร์ที่เห็นทิศทางของตลาดเหมือนกับที่เราอ่านนะครับสัปดาห์หน้าที่ไม่ได้เล่าข่าวเพราะว่ามองดูแล้วข่าวสัปดาห์หน้าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อธิบายนะครับก็คงจะมีในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับของดอลลาร์นะแล้วก็อาจจะต้องเงี่ยหูฟังกระแสข่าวเรื่องของ CPI เพราะว่าถัดจากสัปดาห์หน้าไปอ่ะมันจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งอเมริกานะครับเขาจะประกาศในวันที่14นะวันอังคารถัดไปนะครับไม่ใช่สัปดาห์หน้านะงั้นก็ตอนนี้คาดการตัวเลข CPI ยังไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูในช่วงปลายสัปดาห์หน้าก็น่าจะพอมองเห็นว่าทิศทางของ CPI มันจะลงดิ่งต่อเนื่องได้อีกไหมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ